ฝ่าวิกฤตการเมืองไทยนะคะเป็นการออกอากาศแบบพิเศษวันที่1เมษายน2476นั่นคือการรัฐประหารครั้งแรกหรือว่าเพียงแค่1ปีหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองยึดอำนาจรัฐบาลตนเองนะครับค่ะเป็นช่องทางพิเศษที่จะติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะคะหลังจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เวลาประมาณ 16:30 นะคะเมื่อผู้บัญชาการทหารบกประกาศควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศหรือที่เรียกว่ารัฐประหารค่ะมีประกาศที่ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วอย่างน้อยๆ4ฉบับนะครับฉบับแรกก็คือเรื่องของการควบคุมอำนาจการปกครองทั้งหมดประกาศฉบับที่2เรื่องของการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศเราจึงใช้ช่องทางนี้ในการติดต่อรายงานความคืบหน้าต่างๆที่เกิดขึ้นและขณะนี้เราได้รับคำสั่งอีกครั้งให้เรายุติการออกอากาศไว้นาทีนี้ค่ะและขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เกาะติดสถานการณ์กับเรานะคะและบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่จะยุติการแพร่ภาพออกอากาศประจำวันพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอจบการแพร่ภาพไว้แต่เพียงเท่านี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะเพื่อให้การบริหารราชการภายในราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ดำเนินการดังนี้ 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชสิ้นสุดลงชั่วคราวเว้นหมวด 2. คณะรัฐมนตรีรักษาการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ณวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ศาลทั้งหลายคงมีอำนาจดำเนินการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มาตรการรักษาความสงบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให
ที่เราไม่สามารถออกอากาศได้ตามระบบปกตินะคะเราจึงใช้ช่องทางนี้ในการติดต่อรายงานความคืบหน้าต่างๆที่เกิดขึ้นและขณะนี้เราได้รับคำสั่งอีกครั้งให้เรายุติการออกอากาศไว้นาทีนี้ค่ะต้องขอบคุณทีมงานและขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านและเราจะกลับมาทำหน้าที่ตามปกติเมื่อเราสามารถรายงานได้ค่ะ